สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้มาพบกับส้มอีกแล้วในช่องราศิตาโปรเฟสชันเนอร์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะวันนี้นะคะส้มจะมาแชร์เทคนิคค่ะการนวดลดถุงใต้ตาแล้วก็นวดสลายริ้วรอยตีนกาภายใน3นาทีค่ะเป็นเทคนิคแบบง่ายๆเหมือนเดิมขั้นตอนแรกนะคะก็ใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะนวดหมุนวนออกก่อนนวดนะคะอย่าลืมลงไอครีมด้วยนะคะอันนี้นะคะนวดหมุนวนเบาๆค่ะเพื่อคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาแล้วก็ตรงหางตาก่อนนะคะซึ่งเป็นสาเหตุนะสำหรับใครที่กล้ามเนื้อตรงนี้เกร็งมากๆก็จะเกิดริ้วรอยตีนกานะคะนวดหมุนวนขึ้นเป็นวงรีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนวดหมุนครึ่งไปค่ะที่ละ 10-15 ครั้งนะคะนี่นะคะใกล้ๆเดี๋ยวส้มให้ดูใกล้ๆนวดยกหมุนยกแบบนี้การหมุนแบบนี้คือการคลายกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะอ่ะต่อมานะคะใช้นิ้วรูดค่ะ 5-10 ครั้งค่ะรูดนะคะใช้นิ้วกลางนะคะรูดไปให้ทุกคนสังเกตเทคนิคนะเวลาส้มรูดนะคะส้มรูดผ่านใต้ตาผ่านหางตาแล้วยกขึ้นไปเลยค่ะยกขึ้นไปจนถึงหางคิ้วเทคนิคนี้นะคะจะช่วยให้ตาเราเนี่ยไม่ตกมันก็จะช่วยให้ตาเนี่ยยกขึ้นนะคะดูยกขึ้นทำสัก10-15ครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะท่านี้ก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณรอบดวงตาด้วยนะคะท่าต่อมานะคะใช้2นิ้วค่ะลูบบริเวณใต้ตานะคะเป็นการเดรนน้ำเหลืองนั่นเองนะการเดรนน้ำเหลืองนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของถุงใต้ตาเป็นพิเศษเลยใครมีถุงใต้ตาเยอะๆใช้เทคนิคนี้นะคะปกติทำ 10-15 ครั้งอันนี้ก็เพิ่มเสร็จไป20ครั้งก็ได้ต่อ1ข้างนะคะลูดขวาไปซ้ายตามเหมือนเดิมลูดตามแนวนะคะก็คือผ่านใต้ตาไปจนถึงหางคิ้วด้านบนแล้วยกขึ้นไปนะคะป้องกันการทำให้ตาเราเนี่ยตกลงมานะคะอ่ะให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพทุกคนก็จะเห็นว่ามันยกขึ้นไปนิดนึงเนาะอ่ะนะคะก็ทำตามนี้นะเทคนิคนี้ก็จะช่วยได้นะคะนี่ก็ยกขึ้นไปเห็นชัดเจนต่อมานะคะเราทำอีกข้างหนึ่งค่ะทุกคนคะส้มทำให้ดูใกล้ๆนะคะให้ดูใกล้ๆเลยรูดระมัดระวังในการรูดนิดนึงนะคะเวลาเรารูดขึ้นไปเนี่ยตานะคะตรงนิ้วอ่ะอาจจะไปโดนตาข้างในได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังทำอย่างช้าๆนะคะนะคะยกขึ้นไปเลยแบบนี้นะคะน้ำหนักมือถ้ากลัวแบบคือมันดูน่ากลัวเนาะบางคนแบบถ้าไม่เคยทำแต่จริงๆมันไม่เป็นอะไรค่ะแต่ว่าก็ลงน้ำหนักมือแบบเบาๆก่อนนะคะลูดแล้วก็ยกขึ้นไปแบบนี้นะคะต่อมานะคะลูดแบบนี้สัก5ครั้งค่ะทุกคนห้าถึงสิบครั้งได้หมดเลยนะคะลูดขึ้นไปแบบนี้เป็นการยกกล้ามเนื้อบริเวณหางตานะคะอ่ะต่อมาท่านี้สำหรับตีนกาโดยเฉพาะจริงๆค่ะล็อกมือด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งวางไว้ข้างบนนะคะสังเกตว่าส้มจะลูดแค่ปลายนิ้วเท่านั้นนะคะเหมือนเราควักอะไรขึ้นไปอะนึกออกไหมคะเอาง่ายๆเนาะอ่ะก็ตรงนี้จะเป็นกล้ามเนื้อตรงมัดหางตาตรงเป็นตีนกาพอดีนะคะเห็นไหมอ่ะให้ดูใกล้ๆนะคะทำแบบนี้เลยค่ะทุกคนสัก10-20ครั้งนะคะใครมีตีนกามากก็เพิ่มจำนวนครั้งในการทำลงไปนะคะการทำแบบนี้นะคะทำสัก3วันต่อ1ครั้งกำลังดีค่ะคราวนี้นะคะตาเราก็จะดูสดใสกระชับขึ้นหางตายกขึ้นสลายริ้วรอยตีนกาไปเลยค่ะ